สวัสดีจ้าพี่น้องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลจ้าคลิปนี้หันไปแล้วจะมาบอกมาคุยนะพี่น้องเรื่องของลูกหมูนะจ้าลูกหมูอ่ะรุ่นอายุ1เดือนถึง3เดือนนะจ้าเกี่ยวกับการให้อาหารเนาะจ้าไอการให้อาหารลูกหมูก็มีส่วนสําคัญในการเลี้ยงหมูเนาะจ้าพี่น้องเฮ็ดให้ลูกหมูเฮานี่โตไวใหญ่ไวเนาะจ้าบานี้ระยะ1เดือนถึง3เดือนนี่เขาเอิ้นว่าระยะเฝ้าระวังเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าลูกหมูช่วงระยะนี้หั่นบ่อนถือว่าปลอดภัยเนาะจ้ะเสี่ยงกับการน่ะสูญเสียได้เคียงกับการตายได้เนาะจ้ะสําหรับลูกหมู1เดือนถึง3เดือนบัดนี้หลังจาก3เดือนไปแล้วเนาะจ้ะพี่น้องลูกหมูเพิ่นก็ใหญ่เนาะจ้ะภูมิต้านทานเพิ่นก็แข็งแรงแล้วก็เพาะลําไส้เพิ่นก็แข็งแรงแล้วเพิ่นก็กินอาหารแบบหมูใหญ่ได้เนาะจ้ะบ่เสี่ยงกับอาการท้องเสียเนาะจ้ะถ่ายเหลวเนาะแต่ว่าถ้าเป็นลูกหมูรุ่นระยะ1เดือนถึง3เดือนนี่การให้อาหารเฮาก็ต้องระวังเนาะจ้ะพี่น้องก็มีอาหารบางอย่างที่ลูกหมูยังกินบ่ทันได้เนาะจ้ะบัดนี้ในคลิปนี้หันไปเฮาจะเว้าถึงการให้อาหารลูกหมูที่เฮ็ดให้ลูกหมูเฮานี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ใหญ่ไวโตไวเนาะจ้ะพี่น้องสู่พี่น้องฟังสําหรับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่เนาะจ้ะเพื่ออยากเอาไปปรับใส่ในการเลี้ยงหมูของเจ้าของเนาะจ้ะแต่ว่าการในให้อาหารลูกหมูระยะ1เดือนถึง3เดือนนี่ก็สิมีการลงทุนแน่นะจ๊ะพี่น้องนั่นก็คือซื้ออาหารเม็ดนะจ๊ะพี่น้องจะซื้ออาหารเม็ดยี่ห้อใดก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าให้โปรตีนนั่นไม่น้อยกว่า 18% นะจ๊ะเอามาให้ลูกหมูรุ่นนี่กินนะจ๊ะ1เดือนถึง3เดือนบานี้วิธีการให้กินนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวไปเอาจะเว้าสู่ฟังนะจ๊ะสำหรับพี่น้องผู้เขามาเบิ่งคลิปใหม่ของป้าแอ๋วเนาะจ้ะชื่นชอบมากคลิปที่ป้าแอ๋วเฮ็ดให้เบิ่งเนาะจ้ะหรือว่าสนใจในการเลี้ยงหมูหรือว่าสนใจในการเฮ็ดเกษตรผสมผสานเนาะจ้ะก็อย่าลืมเด้อจ้ากดติดตามกดกระดิ่งเนาะจ้ะช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลของป้าแอ๋วไว้แน่เด้อจ้ะเพื่อว่าป้าแอ๋วเฮ็ดคลิปใหม่ๆเขาก็จะแจ้งเตือนให้หูเนาะจ้ะก็จะได้เบิ่งคลิปต้องกันไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ถูกใจเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์ได้เด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะไปคุยเรื่องอาหารลูกหมูสู่พี่น้องฟังเนาะจ้ะว่าอันเฮ็ดอาหารแบบใดให้เพิ่นกินเวลาใดเนาะจ้ะและสิใส่ส่วนผสมนั่นซําใดเนาะจ้ะสําหรับลูกหมูแต่ละระยะเนาะจ้ะ1เดือนถึง3เดือนเนาะจ้ะพี่น้องเว้าสู่พี่น้องฟังสำหรับพี่น้องผู้เริ่มต้นเลี้ยงหมูกำลังสิมีลูกหมูหน่อยเนาะจ้ะเพื่ออยากเอาไปปรับใส่ในการเลี้ยงหมูของเจ้าของเนาะจ้ะการให้อาหารเนาะจ้ะพี่น้องสำหรับลูกหมูในฟาร์มของป้าแอ๋วเนาะจ้ะป้าแอ๋วจะเริ่มฝึกให้เพิ่นกินอาหารตั้งแต่อายุเพิ่นได้25มื้อเนาะจ้ะอายุลูกหมูได้25วันเนาะจ้ะป้าแอ๋วจะเริ่มฝึกให้เพิ่นกินอาหารในการเริ่มต้นฝึกลูกหมูกินอาหารเนาะจ้ะป้าแอ๋วก็จะให้เพิ่นกินแต่เพาะอาหารเม็ดเนาะจ้ะอาหารเม็ดแซ่เหลวบ่ทันได้ผสมล่ําเนาะจ้ะพี่น้องอาหารเม็ดแซ่เหลวนี่ป้าแอ๋วจะตักอาหารเม็ด1ถ้วยแกงเนาะจ้ะพี่น้องสําหรับลูกหมู12โตเนาะจ้ะถ้าพี่น้องมีหลายหรือมีหน่อยก็เพิ่มปริมาณลดปริมาณเอาตามส่วนของลูกหมูเนาะจ้ะเอามาแช่น้ําไว้5นาทีถึง10นาทีเนาะจ้ะจนอาหารเม็ดมันเหลวแล้วเฮาก็เอามาให้ลูกหมูกินเนาะจ้ะลูกหมูหั่นตอนฝึกระยะแรกนี่อายุ25มื้อนี่เนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นก็สิมีโตกินแน่โตบ่กินแน่เนาะจ้ะกินหน่อยกินหลายก็บ่คือกันเนาะจ้ะลูกหมูแต่ว่าเฮาต้องฝึกให้เพิ่นรู้รสชาติของอาหารแล้วก็ที่สําคัญก็คือให้ร่ําใส่ของลูกหมูนี่คุ้นเคยกับอาหารเนาะจ้ะที่มีกากเนาะเพราะว่าเพิ่นกินตั้งแต่นมแม่เพิ่นเนาะเฮาก็ฝึกให้เพิ่นกินก็ให้เพิ่นกินไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องอาหารแบบนี้เฉพาะอาหารเม็ดแซ่เหลวจนอายุเพิ่นได้ประมาณ1เดือนเนาะจ้ะหรือว่า1เดือน10มื้อเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นก็จะเริ่มกินอาหารเก่งอาหารเป็นเนาะจ้ะบัดนี้เฮาก็จะเริ่มผสมล่ําลงไปในอาหารเม็ดแซ่เหลวให้ลูกหมูกินเนาะจ้ะอันอาหารเม็ดแซ่เหลวนี่ต้องใส่หลายกว่าล่ําเนาะจ้ะพี่น้องใส่ล่ําหน่อยกว่าอาหารเม็ดเพราะว่าลูกหมูนั่นบ่ทันได้ชินกับอาหารล่ําเนาะจ้ะพี่น้องล่ําใส่เพิ่นก็บ่ทันชินกับอาหารล่ําเพราะว่าล่ํานี่มันสิหยาบกว่าอาหารเม็ดเนาะบัดนี้การให้อาหารนี่ระยะเวลาก็สิให้เพิ่นกินมื้อละ3เทื่อเนาะจ้ะพี่น้องก็คืออันต
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนแรงเนาะจ้ะเฮ็ดมาให้ลูกหมูกินบัดนี้วิธีการให้กินนี่คือต้องให้เพิ่นแยกเป็นไอ้มากินข้างนอกเนาะจ้ะบ่แม่นว่าเอาใส่ไว้ในของน้ําแม่เพิ่นเพราะว่าถ้าเอาใส่ของน้ําแม่เพิ่นนี่แม่เพิ่นสิกินเบิดเนาะจ้ะลูกบ่ทันได้กินเฮาต้องเฮ็ดเป็นไอ้ให้ลูกหมูมากินข้างนอกเนาะจ้ะพี่น้องหรือว่าแยกเป็นคอกน้อยเนาะจ้ะสําหรับลูกหมูหลอดออกมากินอาหารใดเนาะบ่ให้แม่เพิ่นเขามากินอาหารน้ําลูกใดนะจ้ะพี่น้องบัดนี้พ่อลูกหมูนี่อายุได้1เดือนครึ่งหรือว่า45วันเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นก็จะกินอาหารเก่งล่ะบัดนี้พี่น้องบัดเฮาก็แยกออกจากแม่เพิ่นเนาะจ้ะมาใส่คอกไปตั้งหาให้เพิ่นยานมเนาะจ้ะมาอนุบาลเพิ่นไว้บัดนี้การให้อาหารก็คืออันล่ำกับหัวอาหารนี่เนาะจ้ะพี่น้องห่ำกับหัวอาหารเม็ดแซ่เหลวนี่ใส่ซ้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องแบบอาหารเม็ดถ้วย1อันห่ำนี่ก็ถ้วยนึงเนาะจ้ะอันทอๆกันเลยน่ะนะเวลาเฮาผสมให้ลูกหมูกินน่ะนะพี่น้องบัดนี้อันสําหรับพวกพืชผักเนาะจ้ะใบต้นกล้วยของกล้วยน้ําว่าแล้วก็ต้นกล้วยน้ําว่าซับจังซี่อันลูกหมูเพิ่นก็สามารถสิกินได้เนาะจ้ะพี่น้องเฮาเอามาฝึกให้เพิ่นกินได้เพราะว่าบ่มีอันตรายกับกระเพาะอาหารของลูกหมูเนาะจ้ะแล้วมันก็สิซอยป้องกันให้ลูกหมูเฮานั่นบ่มีอาการท้องเสียถ่ายเหลวนะจ๊ะสําหรับกล้วยน้ําว่ากล้วยสุกก็กินได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าสุกแห้งเนาะสําหรับอาหารลูกหมูบัดนี้พอเฮาแยกลูกหมูออกมาอยู่คอกต่างหากแล้วอนุบาลไว้เนาะจ้ะพี่น้องเฮาก็จะมีการทายาพยาธิให้ลูกหมูเนาะจ้ะสําหรับลูกหมูรุ่นยานมใส่ยาพยาธิทายไอ้ยาพยาธินั้นเอาผสมกับลงกับอาหารเนาะจ้ะแบบคือไปเอาเฮ็ดตรงนี้คลิปให้พี่น้องเบิ่งหั่นล่ะวิธีทายพยาธิลูกหมูเนาะจ้ะเอาผสมอาหารให้ลูกหมูกินบัดนี้อันสําหรับลูกหมูรุ่นนี้เนาะจ้ะพี่น้องเฮาก็จะให้กินอาหารแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าอายุเพิ่นได้2เดือนเนาะจ้ะบัดนี้พออายุเพิ่นได้2เดือนนี่เฮาก็จะลดปริมาณอาหารเม็ดแซ่เหลวลงเนาะจ้ะพี่น้องถ้าบ่ลดก็คือต้องเฮาต้องใส่ห้ำหลายกว่าคือแบบว่าอาหารเม็ดแซ่เหลวนี่ถ้วยนึงเฮาก็ใส่ห้ำ2ถ้วยจังซี่นะจ๊ะพี่น้องก็เป็น1ต่อ2เนาะจ้ะก็คือลดปริมาณอาหารเม็ดแซ่เหลวลงใส่ห้ำหลายกว่านะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่มปริมาณห้ำให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นใหญ่แน่แล้วเด้จ้ะพี่น้องเฮาก็จะประหยัดต้นทุนของเฮาคือเฮาบ่ได้ใส่อาหารเม็ดแซ่เหลวหลายเนาะเฮาก็มาใส่ห้ำหลายบาดนี้บาดนี้เฮาก็จะให้เพิ่นกินพวกไอ้ผักบุ้งได้นะจ๊ะพี่น้องพวกพืชผักใบกระถินใบต้นกล้วยน้ำว่าต้นกล้วยน้ำว่าน่าจะซับเป็นซับละเอียดจังซี่นะบ่ซับละเอียดก็หั่นเป็นชิ้นหยาบๆก็โยนลงในคอกหรือเอาใส่ถาดให้เพิ่นกินก็ได้จ้ะสำหรับลูกหมูอายุ2เดือนขึ้นไปถึง3เดือนน่าจะพี่น้องนี่ละอาหารสำหรับลูกหมูระยะ1เดือนถึง3เดือนมาเว้ามาคุยสู่พี่น้องฟังพอเพิ่นอายุได้2เดือนถึง3เดือนนี่ก็จะให้กินในอาหารพวกพืชผักใบเขียวได้เนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็ใส่ห้ามหลายกว่าอาหารเม็ดแซ่เหลวเนาะจ้ะเพราะอายุเพิ่นได้2ถึง3เดือนเนาะบาดนี้ถ้าเป็นพวกอาหารที่เป็นไอ้พวกของหมาของดองจังซี่เฮาก็จังบ่ทันให้กินเนาะจ้ะสําหรับลูกหมูรุ่นนี้เพราะว่ามันจะเสี่ยงให้ลูกหมูหั่นมีอาการท้องเสียถ่ายเหลวเนาะจ้ะพวกมันมักยีดบ่หรือว่าเศษอาหารเนาะจ้ะพี่น้องหรือว่าไอ้พวกผลไม้ที่สุกแห้งๆหรือว่าเป็นไอ้พวกไอ้ต้นกล้วยที่เฮาเอามาซับแล้วมักไว้นะจ้ะพี่น้องสําหรับคุกให้พวกหมูใหญ่กินน่ะนะจ้ะเฮาก็บ่ทันฝากให้กินเนาะถ้าให้เพิ่นอายุได้3เดือนขึ้นไปซะก่อนเพิ่นจังสิกินอาหารพวกนี้ได้นะจ้ะพี่น้อง3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนขึ้นไปบัดนี้เพิ่นก็แข็งแรงแล้วร่ําไสเพิ่นก็แข็งแรงเพิ่นก็มีภูมิต้านทานแข็งแรงเนาะจ้ะเพิ่นก็กินอาหารพวกน้ําหมูใหญ่ได้เนาะจ้ะพี่น้องนี่ล่ะจ้ะพ่อแอ๋วก็มาเฮ็ดคลิปเป่าสู่พี่น้องฟังเพื่อสิมีประโยชน์กับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ำกันเนาะจ้ะอยากนำไปเฮ็ดไปใส่ให้หมูในฟาร์มของเจ้าของกินเนาะจ้ะให้ลูกหมูในฟาร์มของเจ้าของกินเนาะอันมาเว้าสู่กันฟังเป็นแนวทางเนาะจ้ะการดูแลลูกหมูระยะ1เดือนถึง3เดือนเนาะจ้ะพี่น้องพ่อลูกหมูนี่อายุ3เดือนขึ้นไปแล้วเนาะจ้ะพี่น้อง4เดือน5เดือน6เดือนขึ้นไปนี่ก็เป็นระยะปลอดภัยแล้วจ้ะพี่น้องบาดนี้บ่มีการเสี่ยงกับการตายบ่มีการเสี่ยงกับการสูญเสียเจ็บไข้ได้ป่วยท้องเสียเนาะจ้ะพี่น้องว่าร่างกายเพิ่นแข็งแรงลำไส้เพิ่นแข็งแรงแล้วกินอาหารได้ทุกชนิดน้ำหมูใหญ่เนาะจ้ะนี่ล่ะจ้ะไปเอาก็มาเฮ็ดคลิปเว้าคุยสู่พี่น้องฟังถ้าพี่น้องผู้ถูกใจคลิปก็อย่าลืมเด้อจ้า
กดติดตามช่องบ้านสวนป่าหมูคนอุบลของไปเอลไว้แน่เด้อจ้ากดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อมีการแจ้งเตือนสิได้เบิ่งคลิปน้องกันไปเรื่อยๆเนื่องจากเวลาไปเอลลงคลิปใหม่เขาก็จะแจ้งเตือนในหูเนาะจ้าอันคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่สักก่อนเนาะจ้าพี่น้องขอขอบคุณ FC ทุกคนด้วยจ้าที่ติดตามเบิ่งคลิปน้องไปเอลมาตลอดพอกันไหมในคลิปหน้าจะมีเรื่องยังมาบอกมาคุยสู่พี่น้องฟังอีกเกี่ยวกับเรื่องหมูเนาะจ้าอันสวัสดีจ้า